ค่ะพี่แหวนมานะคะไม่มีค่ะวันนี้ลุคไม่เข้ากับทางการทางที่แล้วคนก็สังเกตเรื่องแหวนเป็นมันใหญ่มากอะไรเงี้ยแบบพี่แอมให้มาไม่ใช่เลยค่ะทุกคนนี่ก็พยายามจะจับต้องมาแล้วก็ให้เกียรติงานเขาแหมก็มีสไตลิสต์มีอะไรค่ะใช่เขาเป็นแบบงานไม่ใช่แบบตัวเองหรือว่ามีใครให้มายืมแม่มาพอหลายคนจับต้องเลยแอมกดดันอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ไม่ค่ะคือผมว่าหลายๆคนเขาก็ใส่นะเวลาไปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่นิ้วนางข้างซ้ายไงมันก็เลยจริงๆอ่ะเคยใส่ได้นิ้วชี้ตลอดแต่ว่าไม่รู้อ้วนขึ้นหรืออะไรต้องว่าใส่นิ้วนางค่ะแต่ละคนสังเกตที่เม็ดมันใหญ่เม็ดมันใหญ่โตตัวอมเล็กหรือเปล่าคะนิ้วอมเล็กหรือว่าค่ะใส่ได้แค่นิ้วนางก็เลยได้แค่นิ้วเดียวเหรอคะค่ะยืมแม่ค่ะค่ะจริงๆจริงๆเฮ้ยอย่าไปบอกว่าเขียนอย่างนั้นนะค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่างที่แอมเคยแบบแอบให้แฟนหรือให้เครื่องประดับอะไรก็มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่ใช่แหวนค่ะอย่างอื่นเขายังเก็บไว้เป็นวันนั้นเลยทีเดียวมันก็ไม่ถามเขาดูนะคะแต่คนเลยมองว่าถ้าพี่แอมให้ต้องเม็ดใหญ่กว่าที่ใส่วันนั้นโอ้ยไม่แน่ใจเลยค่ะไม่ใหญ่แต่ได้หมดค่ะได้หมดถ้าได้ก็ถ้าเขาให้อะไรก็โอเคแล้วมีคนถามมีคนแซวอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่คนแรกเลยค่ะไม่มีใครแซวเลยเพราะปกติไปงานบางทีเราก็มีบ้างนะคะก็บางทีสไตลิสต์ก็จัดมาให้อะไรอย่างเงี้ยหรือปีนี้จะได้ใส่จากพี่แอมไหมคะปีนี้เหรอน่าจะยังค่ะน่าจะยังเขาได้ทำข่าวเรื่องแบบว่าผมคือข่าวว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวเรื่องเขาดูไหมคะเขาเป็นคนที่ตามข่าวน้อยที่สุดแหละใช่ไม่ค่อยรู้เพราะเขาไม่ค่อยได้เล่นแบบโซเชียลคือเขาจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นโซเชียลทีนึงมันต้องเป็นวาระสำคัญอะไรนะแต่วาระสำคัญก็เป็นรูปเราตลอดอย่างเช่นรู้สึกว่าวันนี้วันเกิดอยากจะโพสเปิดไอจีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นอย่างนั้นค่ะพอกดดันเนี่ยก็ตอบด้วยตัวว่าเป็นผู้หญิงไม่รู้ค่ะก็ไม่ละค่ะเพราะว่าก็เข้าใจพี่ๆจะไปถามเขาที่ไหนอ่ะวันๆเขาก็ทำงานใช่ไหมก็ไม่ได้มาเจอกันนี้ค่ะแต่ไปเล่าให้เขาฟังคนนึงค่ะเวลาเราเจอข่าวอะไรโดนถามตลอดจำไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่าค่ะใช่เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าต้องมีภาพที่เราจะต้องโดนถามอิสระผมเรื่องงานนิดนึงอิสระล่าสุดอิสระเป็นอิสระแล้วใช่ค่ะสักพักแล้วตั้งแต่หมดสัญญาปีที่แล้วค่ะทำไมถึงตัดสินใจเป็นอิสระจริงๆคือตอนแรกพี่อมเพิ่งได้เซ็นเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะสำหรับอมมันก็คือเป็นการลองดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้อมก็ไม่เคยเซ็นที่ไหนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอมก็ลองดูหน่อยว่าเอ๊จะเป็นยังไงแล้วพอหมดสัญญาเราก็ต้องกลับมาคิดใช่มั้ยคะว่าเราจะเอายังไงมันก็อยู่ในช่วงจังหวะที่มันมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยส่วนนึงแล้วก็ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทำงานต่างประเทศที่เรารู้สึกว่าคือเราต้องเมนเทจอะไรบางอย่างด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เราเซ็นสัญญาเนี่ยเราก็หรือว่าติดสัญญากับที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเกรงใจอ่ะเวลาที่เราจะไปต่างๆโดยที่เราตัดสินใจด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เรามีผู้ใหญ่นะที่เขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจให้แต่ว่าผมก็คิดว่าเอ้ยในช่วงจังหวะอายุตอนนี้ด้วยอะไรด้วยอ่ะเราควรที่จะต้องตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองว่าเราจะทำอะไรไม่ทำอะไรอยากทำอะไรไม่ทำอะไรเกี่ยวกับแค่นั้นเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องผลงานในช่องที่ผ่านมาไหมคะว่าไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะคือจริงๆช่องมีงานให้ออมตลอดก่อนหน้านี้ก็บอกว่าหลังจากเรื่องตุ๊กตาผิวก็จะมีงานให้ออมตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่ามีงานไม่มีงานคือไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะคือช่องเขาก็น่ารักกับออมมากแต่ว่าออมก็อธิบายผู้ใหญ่ตรงๆว่าหลักๆจริงๆมาจากเรื่องสุขภาพพอมันมีก้อนของสุขภาพอยู่อย่างเงี้ยมันก็คือมันมีความหมายว่าในเรื่องของความเครียดคือคุณหมอบอกเลยว่าต้องไม่เครียดอ่ะคือถ้าเครียดเป็นอื่นอย่างเงี้ยผมก็คืออะไรที่มันจะเป็นปัจจัยเรื่องของความเครียดหรือไม่สบายใจคืออย่างนิสัยตัวเองเนี่ยคนขี้เกรงใจมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเราจะกังวลทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าเราก็มาชั่งใจว่าเราเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยบางทีเราก็ตัดภาระตรงนี้ไปได้นิดนึงคือทุกอย่างเราก็ตัดสินใจเลือกเส้นทางตัวเองเนาะอยากจะทำอะไรไม่ทำอะไรหรือว่าอยากจะไม่ทำอะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรไปเลยอยากทำให้เรารับยาปัญหาที่เราได้ไปเสร็จ
อ้อมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคือเวลาที่ผู้ใหญ่เขาคอมมิตเมนต์กับเราใช่ไหมคะว่าเขาจะมีงานให้เราเขาก็ต้องป้อนงานให้เราเรื่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่สมมติเรารู้สึกว่าแต่ช่วงปีนี้เราอยากจะไปทำอย่างอื่นเลยนะบางทีผู้ใหญ่เขาก็มอบหมายให้เราแล้วใช่ไหมคะคือเขาก็หวังดีกับเราแต่ด้วยความที่เราก็รู้สึกว่าบางช่วงบางจังหวะเนี่ยเราก็อยากจะแมเนจทามมิ่งนั้นด้วยตัวเองมันเป็นเรื่องแค่นี้เองค่ะไม่ได้มีปัญหาและไม่ได้มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยใจอยากพอเป็นอิสระแล้วเราจะลุยงานต่างประเทศเต็มที่เลยซึ่งยังตอบไม่ได้อีก เนี่ยเป็นสิ่งที่ออมยังคิดไม่ออกนะคะตรงนี้เพราะว่าปัญหามันอยู่ที่สุขภาพเราก่อนหน้านี้แล้วเราก็คิดว่าอย่างปีนี้เราขอคิดว่าเราขออยู่เมืองไทยก่อนได้ไหมแล้วก็ทำงานที่เราคิดว่าเราไหวในช่วงเวลานี้แบบที่เราแมเนจเวลากับทีมได้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตอนที่เรามีสัญญาที่ช่องเราปฏิเสธงานต่างประเทศไปเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะคะคือออมเป็นคนไม่ได้จำด้วยแหละว่าเราปฏิเสธอะไรไปไม่เป็นอะไรไปคือออมจะไม่ค่อยคิดตรงนั้นเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเรารับงานอะไรมาแล้วเนี่ยเราก็จะทำให้เต็มที่สิ่งที่ทำให้เขาไม่สบายใจคือแค่ออมจะทำให้เขาได้ไม่เต็มที่แค่นั้นเองก็อาจจะมีโอกาสถึงออมได้เล่นช่องอื่นก็มีโอกาสค่ะตามจังหวะเวลาแล้วก็โปรเจกต์ที่ออมคิดว่ามันเหมาะกับออมแล้วก็เรารู้สึกว่าเราโอเคกับบทประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มีค่ะค่อนข้างมีเหมือนกันค่ะแต่ปีนี้ในงานที่ไหนของปีนี้2 เรื่องแรกน่าจะอยู่ที่ไทยก่อนที่ประเทศ3ก็ไม่ใช่ค่ะใช่ช่างอื่นกดมันจะคลายเครียดลงเหรอคะหรือว่าไงเพราะเราบอกว่าเป็นปัญหาสุขภาพแล้วมันจะเครียดคือเครียดมันเหมือนแบบถ้าทำงานต่างประเทศบางทีก็นอนนอนเครียดจำบทจำอะไรอย่างเงี้ยก็ขอแบบฟื้นฟูตัวเองก่อนละกันเตรียมพร้อมก่อนแต่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไม่สนใจไม่อยากทำเลยใจอ่ะมันอยากไปอยู่แล้วแต่ร่างกายมันไม่ไหวอะค่ะอย่างที่เราบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจอยากจะเป็นอย่างนั้นนะค่ะอย่างที่เราบอกว่าปัญหาสุขภาพของเรามันหนักตอนนี้มันดีขึ้นหรือว่าเราดูแลมันยังไงบ้างคือมันดีขึ้นด้วยยาค่ะคือกินยาตลอดแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอก็โปรเจกต์อะไรที่มันรู้สึกโอ้โหท้ายมากเลยอะแบบไม่ไหวแล้วอะก็คงเบรกไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะอย่างดราม่าก็คืออาจจะไม่ได้รับในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ยังเป็นคอมเมดี้อาจจะเป็นมีประมาณนั้นในแทงที่เราถนัดแต่ว่าก็คงจะมีความแตกต่างอะไรในแง่ของการแสดงอยู่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ